วันนี้คุณพลใน SCG เมืองทองยูเต็ดของเราก็กลับมาซ้อมกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วนะครับหลังจากที่ปล่อยให้หยุดพักผ่อนกันราวๆสัก1สัปดาห์ด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าผลงานของทีมกิเลนพยองของเราตกลงมาถึงอันดับที่4ของตารางการแข่งขันนะฮะซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ทีมอย่างเมืองทองของเราจะยืนอยู่นะฮะก็เลยทำให้ช่วงเวลา7วันนี้น่าจะเป็นการพักผ่อนที่เพียงพอของคุณพลกิเลนพยองนะครับดากันทราจิตนะฮะก็ได้เรียกนักเตะทุกคนกลับมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่งครับในการฝึกซ้อมครั้งนี้นะฮะก็จะขาดผู้เล่นที่ติดทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมอย่างกวินธรรมสัจจานันท์เทคสุริยาสิงห์มุ้ยแล้วก็ตังสารัตน์อยู่เย็นนะครับที่เดินทางไปเก็บตัวกับทีมชาติไทยของเราที่จังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้ก็ยังมีนักเตะที่มีการบาดเจ็บอย่างกลิ้งศิวกรจากกลุ่มปราสาทนิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์นุอนุวัฒน์อินยินก็ยังคงทำกายภาพบำบัดอยู่นะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆนะฮะถ้าไม่ใช่ผู้เล่นต่างชาติที่ติดในเรื่องวีซ่าต่างๆทุกคนก็จะกลับมาฝึกซ้อมกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วล่ะครับดากันเองมีเวลาอยู่กับนักเตะก่อนหน้านี้น้อยเกินไปนะครับทำให้เขานั้นยังไม่สามารถปรับจูนหรือใส่อะไรเพิ่มเติมไปได้ในการแข่งขันจริงๆที่3วันเตะครั้งก็เลยทำให้ผลงานกิเลนพยองของเราตกลงมาถึงอันดับที่4ครับแต่ว่าหลังจากนี้จะมีเวลาเตรียมทีม1เดือนเต็มๆนะฮะดากันเองก็น่าจะได้มีเวลาอยู่กับลูกทีมเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงอยากจะปรับเปลี่ยนหรืออยากจะปรับปรุงอะไรก็สามารถใส่ได้เต็มที่ในช่วงเวลา1เดือนนี้แหละฮะเราต้องพยายามทำงานกันให้หนักที่สุดนะครับซึ่งเราก็จะมาดูนะครับว่าจบฤดูกาลแล้วทีมกิเลนพยองของเราจะมีอะไรติดไม้ติดมือสำหรับฤดูกาลนี้หรือไม่นะครับและที่สำคัญนะครับโปรแกรมไทยลีกถ้าจบฤดูกาล2014ก็น่าจะมีเวลาเตรียมทีมประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นเองก็จะเริ่มต้นฤดูกาล2015แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นแต่เนิ่นๆนะฮะก็จะทำให้ดากันเองมีเวลากับทีมเพิ่มมากขึ้นด้วยล่ะครับในวันนี้นะฮะการฝึกซ้อมก็เน้นไปในเรื่องของการเรียกความฟิตหลังจากที่ห่างหายจากการฝึกซ้อมไป7วันเต็มๆครับนักเตะหลายต่อหลายคนได้ไปชาร์จแบตได้ไปพักผ่อนยังต่างจังหวัดนะครับแต่กลับมาอีกครั้งหนึ่งในการฝึกซ้อมวันนี้ก็เล่นเอาจุกกันเลยทีเดียวล่ะครับแต่ว่าการที่เราเป็นทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดมีกองเชียร์ให้กำลังใจมีกองเชียร์ที่คาดหวังกับผลงานของทีมไว้ค่อนข้างสูงแบบนี้นะฮะเราต้องพยายามทำผลงานให้ดีหลังจากนี้ใน6เกมที่เหลือครับถ้าเรามุ่งมั่นถ้าเราขยันแล้วผลที่ตามมาน่าจะทำให้เราชื่นใจได้บ้างครับ